เนี่ยก็คือในวันที่15สิงหาคมนั่นเองไม่รู้ว่าคุณจันลีกับคุณส้มนี่ไปผ่านทางถนนหน้าวังสวนจิตแล้วก็ถนนราชดำเนินบ้างหรือยังตอนนี้ยังเลยค่ะอาจารย์แต่ว่าใกล้บ้านเปิดไฟแล้วใช่มั้ยผมไปนครปฐมเป็นยังไงบ้างคะเยี่ยมลูกแล้วกลับมาแล้วก็ผ่านหน้าวังสวนจิตนะโอ้โหเหมือนอยู่บนสวรรค์เลยทำไมไฟประดับสวยมากก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนเลยนะไปชมนะฮะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเดี๋ยวลองไปดีกว่าคือใกล้บ้านเพราะว่าถ้าอาจารย์พูดไม่เห็นภาพต้องลองไปเองจะเห็นภาพใช่แล้วสวยมากๆสวยมากๆค่ะรวมคนด้วยไหมคะเป็นมุกเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าเรายังมีอีกหลากหลายข่าวที่น่าสนใจค่ะค่ะค่ะย้ำคำย้ำข่าวช่วงที่2ค่ะก็มี SMS ส่งเข้ามานะคะบอกรักแม่กันหลายๆ SMS นะคะก็ร่วมกิจกรรมวันแม่ช่วงเทศกาลแบบนี้นะคะก็พิมพ์13เว้นวรรคนะคะตามด้วยข้อความแล้วก็ส่งมาที่489-0011ค่ะให้กำลังใจเรา3คนก็ได้ย้ำตอนแรกอ่ะมันพลิกนักไปหน่อยน้ำตาจะไหลดราม่าค่ะอาจารย์ค่ะช่วงนี้มาฮาร์ดคอร์กันบ้างไหมคะนะคะมาในเรื่องของยังไม่รุนแรงยังไม่รุนแรงนะคะมาในเรื่องของการเมืองกันบ้างค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะก็บ้านเราตอนนี้เนี่ยก่อนอันนี้ก็จะเป็นช่วงของหน้าแรงซะส่วนใหญ่นะคะแล้วก็ล่าสุดแต่ว่าตอนนี้เนี่ยพอฝนตกเยอะนะคะน้ำก็เลยท่วมค่ะล่าสุดเนี่ยทางด้านรัฐบาลก็ยื่นมือเข้ามาช่วยแล้วนะคะแต่ว่าเพียงมีเรื่องของทางด้านครม.ค่ะที่จะมีการปรับนะคะผู้ที่ได้รับสิทธิค่ะเกี่ยวกับเรื่องของสิทธิรถเมย์นะคะรวมถึงการนั่งรถไฟฟรีค่ะก็จะมีการเริ่มวันที่1พฤศจิกายนนี้ค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานในการประชุมคณะรัฐมนตรีขณะที่พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้เดินทางมาร่วมการประชุมครม.เป็นครั้งแรกนะคะหลังจากลาหยุดไปพักรักษาตัวอาการบาดเจ็บที่แขนและขาเป็นระยะเวลา2สัปดาห์ค่ะส่วนวาระการประชุมที่น่าสนใจอาทิกระทรวงคมนาคมจะมีการเสนอมาตราในการลดค่าครองชีพของประชาชนในโครงการรถเมล์และรถไฟฟรีโดยมีการกำหนดให้กลุ่มผู้สูงอายุผู้พิการทหารผ่านศึกพระภิกษุและแม่ชีนะคะได้รับสิทธิในการลดค่าโดยสารครึ่งราคาส่วนนักศึกษาค่ะที่ไม่เกินระดับมัธยมศึกษาปีที่3นะคะจะได้รับสิทธิในการจ่ายค่าโดยสาร1ใน3และนักเรียนที่ศึกษาระดับชั้นสูงกว่ามัธยมศึกษาปีที่3รวมทั้งนักศึกษาค่ะจะต้องจ่ายค่าโดยสารในราคา2ใน3ซึ่งทั้งนี้ค่ะต้องมีการแสดงบัตรนักศึกษานะคะหรือว่าบัตรนักเรียนด้วยค่ะและนอกจากนี้นะคะในส่วนของผู้ที่มีรายได้น้อยก็จะได้รับสิทธิในการลดหย่อนค่าโดยสารครึ่งราคาแต่ว่าคนที่มีรายได้ไม่เกินเดือนละ 3,632 บาทเนี่ยนะคะก็จะมีมาตรการที่จะทำให้ทางภาครัฐเนี่ยรับภาระด้านงบประมาณน้อยลงถึงร้อยละ64เลยค่ะและคาดว่ามาตรการนี้นะคะจะมีการเริ่มใช้ในวันที่1พฤศจิกายนในปีนี้นั่นเองขณะที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะจะมีการเสนอขยายพื้นที่เป้าหมายและวงเงินในการดำเนินโครงการประกันภัยข้าวนาปีนะคะในปีนี้2558เนี่ยมีการเพิ่มพื้นที่อีก2ล้านไร่แล้วก็เพิ่มงบประมาณอีก120ล้านบาทจากเดิมที่มีการตั้งเอาไว้ 1.5 ล้านไร่ค่ะด้วยงบประมาณ480ล้านบาทแล้วก็ยังมีเวลาในการจำหน่ายกรมธรรม์ประกันภัยข้าวจนถึง14สิงหาคมนี้ค่ะนอกจากนี้เนี่ยที่ประชุมคณะรัฐมนตรีจะมีการพิจารณาร่างพรบธุรกิจนำเที่ยวและมะกุเทศด้วยทั้งนี้ค่ะก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีท่านนายกรัฐมนตรีนะคะได้เรียกนายจตุพรบุรุพัฒน์อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำเข้าพบที่ตึกไทยคู่ฟ้าเพื่อเป็นการสั่งการให้เร่งระบายน้ำที่ยังท่วมขังในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตและก็จังหวัดนครราชสีมาเนื่องจากว่าตอนนี้ค่ะสภาพน้ำนะคะที่ท่วมขังเนี่ยส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยนะคะเมื่อถามถึงกระแสข่าวในการแต่งตั้งพลรีสรรเสริญแก้วกำเนิดรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแทนตำแหน่งที่ว่างอยู่ท่านนายกก็กล่าวสั้นๆนะคะว่ายังไม่รู้ค่ะนี่แหละค่ะมีการแก้ไขหลายปัญหาเลยนะคะก็เห็นด้วยนะ เกี่ยวกับเรื่องที่จะสนับสนุนเกี่ยวกับเรื่องรถไฟฟรีอะไรพวกนี้เพราะว่าเราก็เป็นคนหนุ่มน้อยนะ แต่ไม่เห็นด้วยอยู่อันหนึ่งที่อีกเรื่องหนึ่งที่ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะ ให้
ลดค่าโดยสารหรือไงเนี่ยกิโลเมตรละ 2-3 ตังค์เนี่ยใช่ไหมใช่ไหมมีข่าวใช่ไหมจริงๆก่อนอันนี้ก็จะมีเรื่องของแท็กซี่ที่จะเพิ่มก็จะพูดประเด็นนี้เพราะว่าอ้างว่าตอนนี้ราคาน้ำมันและราคาก๊าซเนี่ยมันลดลงมาใช่ไหมมันต่ำลงมาแต่ไม่เห็นด้วยกับการที่ไปขึ้นค่าแท็กซี่อันนี้แหละค่ะถามจริงๆไอ้แท็กซี่เนี่ยไม่มีใครก็ไม่ใช้น้ำมันหรือมาใช้ไอ้ดีเซลแล้วเขาใช้แก๊สเขาใช้แก๊สและแก๊ส NGV ด้วยธรรมชาติด้วยแล้วนั่งแท็กซี่เนี่ยไปถามดูวันนึงเนี่ยค่าเช่ากับไอ้ค่ารายได้เนี่ยมันคุ้มไหมไม่มีใครไม่มีแท็กซี่คนไหนบอกเลยว่าขาดทุนไม่มีเคยแอบคุยค่ะตอนนั้นขึ้นเป็นเจ้าแรกบอกพี่คะมีแบงค์พันมีทอนหนูไหมโอ้ยน้องนี่น้องเป็นเจ้าแรกนี่ไม่มีเงินทอนหรอกมี20อ่ะทอนได้ไหมเราไปแตกเซเว่นอีกแต่ว่าเคยถามเขาก็บอกว่าเหมือนคือตอนนี้ค่าของชีพสูงขึ้นนะคะแต่ว่าขึ้นหนึ่งเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ทำให้รายได้เนี่ยหดหายไปเยอะแต่ก็หดหายเหมือนกันในพอสมควรเพราะว่าคนก็จะไปประหยัดในเรื่องของการขึ้นรถสาธารณะมากกว่าเพราะว่าพอ50บาทแล้วอาจารย์ไปใกล้ๆก็50บาทค่ะ50บาทกินข้าวได้มื้อหนึ่ง2มื้อก็2มื้อด้วยถ้าแถวบ้านมีใช่ไหมคะแถวบ้านส้มแพง2มื้อยังมีเหรอคะมันมี2มื้อยังมีก็ไปทานที่สันติอโศกอ่ะสะอาดปลอดภัยด้วยแต่งี้นี่ถ้าสมมุติว่าคนที่ขับแท็กซี่ดูอยู่เขาก็อาจจะค้านก็ได้นะคะอาจารย์ค่ะมันต้องเห็นแก่ส่วนรวมเห็นกับประชาชนบางคนบอกว่าเช่าค่าเช่ารถอีกไม่ค่าเช่ารถเดี๋ยวนี้ไม่ค่าเช่ารถเดี๋ยวนี้นะ7วันฟรีวันนึงอะไรพวกนี้เพราะรถมันเยอะเดี๋ยวนี้มีเยอะแยะไปคือบางคนก็เช่าบางคนเป็นเจ้าของเองแล้วรถแท็กซี่เยอะตอนนี้เยอะแยะไปเยอะมากเลยก็แบบที่ว่า35บาทขึ้นมา50บาทตอนนี้เศรษฐกิจไม่ดีรายได้ประชาชนก็ไม่ดีตั้งแต่มาขึ้นขอโทษนะฮะคสช.มีคนเขาบอกว่าคสช.นี่แพงทุกอย่างไม่รู้จริงไม่จริงนะแต่เขาบอกแพงทุกอย่างค่าของชีพแพงน้ำมันแพงอะไรแพงหมดก็สะท้อนเสียงจากประชาชนมาให้ท่านกันแล้วกันนะฮะแท็กซี่ไม่เห็นด้วยที่ขึ้นราคาเพราะว่าเดือดร้อนจริงอันนี้สำหรับแท็กซี่ทั่วไปบริการก็ยังไม่ดีบางทีเวลาสักบ่ายสามโมงเนี่ยเรียกแล้วบอกโอ้ยส่งรถส่งกลับแต่ว่าเดี๋ยวนี้มีเดี๋ยวนี้หนูเพิ่งเห็นล่าสุดค่ะเมื่อวันก่อนที่ส่งเพื่อนขึ้นรถแท็กซี่เป็นน่าจะเป็นของแกร็บแท็กซี่แต่ว่าเขาเป็นบริษัทค่ะเขาเหมาจ่ายเป็นรายเดือนแท็กซี่ก็คือไม่ได้มีการต้องมานั่งรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องของรายได้แล้วเพราะว่าจ่ายเป็นเงินเดือนก็จะเป็นในรูปแบบบริษัทแล้วก็รถแท็กซี่ไฮโซด้วยนะคะยังไงคะ Toyota Prius แล้วก็มีเรื่องของระบบรักษาความปลอดภัยแล้วก็ขึ้นมาเป็นดิจิตอลเลยสำหรับบนหัวว่าวิ่งไปแล้วเส้นทางระยะทางเท่าไหร่ค่าโดยสารเท่าไหร่คือเหมือนประจานกันเลยเป็นจอบนหัวแท็กซี่เลยทีนี้มีคนก็สงสัยก็บอกว่าไอ้ปรากฏการณ์ทางการเมืองเท่าที่ผ่านมาเนี่ยนะวิกฤตต่างๆเนี่ยแท็กซี่นี่มีส่วนเยอะใช่ไหมแท็กซี่เนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะไปเป็นแท็กซี่เสื้อดงเสื้อแดงเยอะใช่ไหมอาจารย์ไม่เราต้องพูดเรื่องจริงเรื่องจริงจริงใช่ไหมที่เผาบ้านเผาเมืองหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็มีส่วนที่เข้าไปเนี่ยแท็กซี่มีส่วนทำเพราะว่าแท็กซี่นี่จะเป็นคล้ายๆเป็นกระบอกเสียงให้กับทางพวกพรรคการเมืองที่ต้องการใช้แท็กซี่เนี่ยใช่ไหมเวลาผู้โดยสารขึ้นมาก็พูดเกี่ยวกับเรื่องการเมืองซึ่งฝ่ายที่ต้องการให้แท็กซี่พูดเนี่ยก็สนับสนุนแท็กซี่มีตั้งแต่สมัยทักษิณแล้วเอามีการจับฉลากได้แท็กซี่ฟรีได้อะไรเนี่ยใช่ไหมสมัยก่อนใช่ไหมเพราะนั้นแท็กซี่ก็เลยตั้งเป็นกลุ่มขึ้นมาที่มี power ทางการเมืองก็มีหลายคนอย่างที่มาเป็นหัวหน้าเป็นแกนนำทางการเมืองนะมีหลายคนเพราะฉะนั้นคสช.เนี่ยมีคนก็พูดกันนะไม่ใช่ความคิดผมเขาบอกอันนี้เล่าสู่กันฟังจำเป็นที่จะต้องเอาใจแท็กซี่หรือเปล่าโดยไม่ฟังเสียงหรือไม่ดูความเดือดร้อนของประชาชนโดยมาขึ้นค่าแท็กซี่เนี่ยนะฮะทั้งที่จริงๆแล้วแท็กซี่ก็ไม่ได้ขาดทุนหรือไม่ได้เดือดร้อนขนาดนั้นไม่ได้เดือดร้อนถ้าเดือดร้อนนะคนต่างจังหวัดจะเข้ามาขับแท็กซี่มาเยอะแยะใช่ไหมอีกหนึ่งมุมมองอันนี้
ก็เป็นเรื่องจริงนะคะอาจารย์บางคนไม่ได้มองมุมนี้ก็จะมองแค่ค่าครองชีพแต่บางคนก็ไม่ได้มองมุมนี้ก็อีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจนะคะอาจารย์ค่ะแต่บางคนบอกอุ๊ยตายละเป็นเรื่องการเมืองด้วยเหรอบางคนไม่ได้คิดเรื่องนี้โอ้ยการเมืองแท็กซี่นี่การเมืองสมัยก่อนนี่คล้ายๆกับพวกแท็กซี่วินหรือเปล่าคะตั้งแต่สมัยในวินแล้วขอโทษนะที่เอ่ยชื่อนะก็เนี่ยก็มีแท็กซี่เนี่ยที่เป็นกลุ่มในวินมีแท็กซี่กลุ่มเพื่อไทยแท็กซี่อะไรเยอะแยะนะตอนนี้พวกก็เลยเอาแท็กซี่นี่เป็นหลักในการทำงานการเมืองโดยเฉพาะเป็นปากเป็นเสียงได้แต่ว่าเดี๋ยวนี้แท็กซี่อีกบางกลุ่มสมองนะคะนี่น่ารักนะคะอย่างที่เราจะเห็นล่าสุดเนี่ยพี่แท็กซี่บางคนเนี่ยก็คือว่าช่วยคนที่เดือดร้อนก็มีนะเป็นอาสาใช่เป็นอาสาสมัครอย่างบางคนคลอดลูกค่ะร้อยละเท่าไหร่ก็ยังพอมีคือบางคนคลอดลูกก็คลอดในแท็กซี่นะคะหรือว่าบางคนที่มีของตกหล่นเนี่ยเขาก็ไปคืนลูกค้าก็มีนะหรือว่าพี่แท็กซี่เห็นเงินเนี่ยจากคนต่างชาติลืมเงินเอาไว้ข้างหลังบอกก็ไปคืนจริงๆเป็นด่านแรกเลยที่จะทำให้คนต่างชาติก็มองว่าคนไทยเป็นยังไงหน้าตาคนไทยเป็นยังไงซื่อสัตย์จริตหรือเปล่าอะไรเนี่ยแต่ว่ามีเคสหนึ่งค่ะอาจารย์ที่ญี่ปุ่นยังไงคะชาวต่างชาติญี่ปุ่นนี่คะที่มาขึ้นแท็กซี่ของไทยเราที่สุวรรณภูมิอ๋ออันนั้นดังมากอันนั้นดังมากนะแล้วก็ไปโพสต์ในโซเชียลด้วยนะเดี๋ยวนี้โซเชียลดังเพราะฉะนั้นทำอะไรนี่ต้องคิดก่อนโพสต์หรือแชร์ต้องตรงนะแล้วก็ต้องทำให้ถูกต้องถือว่าเป็นหน้าตาของไทยเวลาก้าวขามาที่เมืองไทยแล้วเนี่ยถือว่าเป็นหน้าตาของไทยเขาก็ทำให้เป็นระบบใช่ไหมคะเห็นบอกว่าอะไรนะถ้าอยู่ในสนามบินเท่านี้ถ้าอะไรยังไงเนี่ยต้องไปศึกษาเพิ่มเติมถ้าเราจะไปบินจริงๆก็จะมีอัตราต่างๆใช่ไหมคะอาจารย์ทีนี้เราจะไปเทียบอัตรากับต่างชาติได้ยังไงในเมื่อค่าของชีพหรือว่ารายได้เราเนี่ยมันไม่เท่ากับใช่ค่าเงินเราไม่เท่าต่างชาติก็จริงค่ะค่ะค่ะอ่ะมาต่อกันอีกหนึ่งข่าวดีกว่านะคะเบาๆกันบ้างนะคะสำหรับท่านนายกรัฐมนตรีค่ะเกี่ยวกับสำลีหรือเปล่าใช่ค่ะเบาๆเลยเพราะว่าอันนี้เกี่ยวกับเค้กวันเกิดค่ะท่านนายกรัฐมนตรีค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะคะก็พร้อมผู้บัญชาการเหล่าทัพค่ะเดินทางนะคะเข้าร่วมอวยพรในโอกาสคล้ายวันเกิดครบรอบ70ปีนะคะของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมค่ะช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะที่มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ5จังหวัดนะคะภายในกรมทหารราบที่1นะคะมหาดเล็กรักษาพระองค์พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีค่ะและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเปิดโอกาสให้ผู้บัญชาการเหล่าทัพและตำรวจในฐานชั้นผู้ใหญ่บุคคลสำคัญค่ะรวมถึงหน่วยงานต่างๆเนี่ยเดินทางเข้าอวยพรวันคล้ายวันเกิดครบรอบ70ปีในวันที่11สิงหาคมนี้ก็คือวันนี้นะคะพลเอกสิริชัยค่ะดิษกุลปลัดกระทรวงกลาโหมพลเอกอุดมเดชศรีตบุตรนะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมและผู้บัญชาการทหารบกค่ะพลอากาศเอกตรีทศสนแจ้งนะคะผู้บัญชาการทหารอากาศพลเรือเอกไกรสอนจันทร์สุวานิชผู้บัญชาการทหารเรือและพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะนอกจากนี้ยังมีพลเอกธีรชัยนาควานิชนะคะผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกคนที่1และพลเอกปรีชาจันโอชาผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกคนที่2ซึ่งเป็นแคนดิเดตนะคะเข้ารับตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบกคนใหม่รวมถึงแคนดิเดตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้เข้าร่วมอวยพรวันเกิดของพลเอกประวิตรด้วยเช่นกันทำให้บรรยากาศในปีนี้นะคะเป็นไปด้วยความชื่นมื่นและคึกคักมากกว่าทุกปีทั้งนี้ค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะและผู้บัญชาการทหารบกได้นำคณะนายทหารในสังกัดกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยผู้บัญชาการเหล่าทัพและผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินำกล่าวคำอวยพรเนื่องในวันคล้ายวันเกิด70ปีว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาได้เห็นความวิริยะอุตสาหะของพลเอกประวิตรในการสร้างความสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นในประเทศอย่างยั่งยืนตลอดจนยังปฏิบัติงานเพื่อชาติสร้างประโยชน์และเป็นแบบอย่างในการพัฒนาประเทศต่อไปจากนั้นค่ะพลเอกประวิตรนะคะก็ได้กล่าวแสดงความขอบคุณผู้เข้าร่วมงานอวยพรวันเกิดและขอบคุณข้าราชการทุกคนที่ได้ทุ่มเทเสียสละเพื่อให้บ้านเมืองเดินไปข้างหน้าและขอให้ทุกคนร่วมมือกันปรองดองรักใคร่สามัคคีร่วมกันฝ่าฟันอุปสรรคเพื่อให้ประเทศสถาบันและประชาชนต้องก้าวไปซึ่งในปีนี้อายุ70ย่างเข้าปีที่71
อายุก็มากยิ่งขึ้นขอฝากน้องๆ นะคะต้องช่วยกันหวังว่าทุกคนร่วมมือทำให้ประเทศชาติสถาบันอันเป็นที่รักและประชาชนสำหรับเวลา1ปีผ่านไปเร็วมากในปีนี้ได้มาอยู่